ทำไมถึงต้องมีลุงและถ้ามีลุงมันจะมีลุงคนไหนและถ้าลุงเข้าไปมันจะมีบางคนตกขบวนรถไฟสายรัฐบาลเพื่อไทยครับตอนนี้ชัดเจนแล้วเราพูดมาตลอดว่าให้จับตาว่าลุงแรกที่มีความเป็นได้มากสุดนั้นคือพลังประชารัฐวันก่อนมาแล้ววันก่อนนี่ลุงป้อมพูดนะแต่ทุกคนอ่านสัญญาณไม่เจอว่าเดี๋ยวเขาก็เชิญมาเองพลังประชารัฐวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับหนุนโหวตนายกเพื่อไทยทั้ง40เสียงไม่แตกแถวไม่มีเงื่อนไขร่วมรัฐบาลมีเงื่อนไขครับแต่สัญญาณที่ส่งออกมาจากไผ่ลิกครับส.ส.กำแพงเพชรไม่ใช่ขนมจีนที่ไม่มีน้ำยาครับเขาสั่งให้พูดเพราะฉะนั้นสัญญาณที่ส่งออกมาจากไผ่ลิกบอกว่าเป็นขนมจีนที่มีน้ำยาแน่นอนครับบอกบางอย่างออกไปว่าพลังประชารัฐจะโหวตให้ทางพรรคแต่ไม่มีแตกแถวนะส่วนการจะเข้าร่วมรัฐบาลไปด้วยคุณมาเชิญมาถ้าจะเอาไว้โหวตให้อ่ะได้ครับแต่ไม่งั้นคุณก็ติดล็อกอยู่แค่นั้นแหละถึงตอนนี้ขบวนการขบวนรถไฟสายลุงแรกมาเรียบร้อยแล้วส่วนลุงที่2จะมาหรือไม่นั้นไม่รู้พลังประชารัฐตอนนี้แนวโน้มชัดเจนแล้วรอวันที่จะนั่งแถลงอย่างเป็นทางการ40เสียงมาแล้วและที่บอกเมื่อวานแล้วว่า40เสียงไม่ได้มาแค่40จะมี100บวกด้วยคือ100สว.ครับและเหตุผลของไผ่ลิกในการโหวตให้กับเพื่อไทยครั้งนี้คืออะไรครับประเทศก็ควรจะมีรัฐบาลนะครับก็เราเลยเห็นว่าเราก็จะสนับสนุนนะครับกับพรรคเพื่อไทยถ้าเราจะสนับสนุนให้จัดตั้งรัฐบาลได้ก่อนผมว่าเราคุยเรื่องนโยบายกันดีกว่าเรื่องที่ว่าถ้าเราตั้งรัฐบาลแล้วในนโยบายของพรรคพลังประชารัฐผมได้รับการสัมภาษณ์ของพรรคดูการสัมภาษณ์ของหมอชนน่านนะครับเขาก็พร้อมที่จะเอานโยบายต่างๆของแต่ละพรรคนะครับเอามาทำนะครับผมก็เห็นว่าเป็นข้อดีนะครับเราก็ต้องดูกันไม่เป็นมติของพลังประชารัฐเลยไหมครับต้องร่วมรัฐบาลถูกต้องไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อเสนอไม่มีอะไรทั้งนั้นครับมีการแจ้งไปยังทางพรรคเพื่อไทยครับไม่ต้องแจ้งครับเราก็ออกมาเต็มที่อันนี้เป็นมติของส.ส.ก็พวกเราไปกันก็ไปกันทั้งหมดนี่แต่ใครไม่รู้นึกว่าเขาแถลงหลังให้สัมภาษณ์หลังแถลงเข้าร่วมรัฐบาลนะเพราะพูดถึงนโยบายพูดถึงการทำงานร่วมกันแล้วไงประเด็นมันมีประเด็นเดียวครับครับคือถ้าพรรคพลังประชารัฐไปนะลุงป้อมจะไปอยู่ไหนครับเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่มีลุงหรือไม่หรือเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่มี40เสียงของพรรคพลังประชารัฐไปร่วมโดยไม่มีลุงแค่นั้นแหละครับครับแต่ถึงตอนนี้พลังประชารัฐเขาคุยกันเรียบร้อยถึงบอกถึงแม้คุณไผ่ลิกบอกจะไม่มีเงื่อนไขแต่ผมได้ยินว่ากระทรวงเกษตรว่าการเรียบร้อยแล้วนะครับกระทรวงการกระทรวงกลาโหมรู้สึกว่าเชื่ออะไรนอนเนนนอนเนนอ่ะ